สบายดีท่านผู้ปกครองน้องนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนเด้อพวกหลานเด้อมาพบกับครูทุมมาเช่นเคยเนาะสําหรับในชั่วโมงนี้เนี่ยครูทุมจะมาสอนพวกหลานวิชาคณิตศาสตร์ผ่านมาแม่เฮาเรียนฮอดบทที่22ฉะนั้นชั่วโมงนี้เฮาจะมาเรียนต่อในบทที่23เลขส่วนการแบ่งส่วนเนาะซึ่งแม่นพวกหลานนี้แม่นได้เรียนผ่านมาแล้วเนาะในเลขส่วนการแบ่งส่วนอยู่ในชั้นป .4 ฉะนั้นในชั้นป .5 แม่นเฮามาเรียนฮู้ตื่นอีกเทื่อนึงฉะนั้นเฮาไปเข้าหากิจกรรมกันเลยเนาะลุงเนาะลุงแมง1กิจกรรมข้อที่1จงสังเกตการแบ่งแถบเจี้ยเป็นส่วนเท่าๆกันแล้วเขียนใส่บอนจะเม็ดเบิ่งข้อกอไก่แบ่งแถบเจี้ยเป็น10ส่วนเท่าๆกันมาเบิ่งแถบเจี้ยเนาะแถบเจี้ยนี่แม่นเพิ่นแบ่งเป็น10ส่วนเท่ากันนี่1ส่วน2ส่วน3ส่วน4ส่วน5ส่วน6ส่วน7ส่วน8ส่วน9ส่วน10ส่วนเนาะซึ่งแต่ละส่วนนี้เนาะแม่นเท่าอยู่1ส่วน10แม่นบ่เท่าอยู่1ส่วน10ที่เฮาเบิ่งนี้ดังนั้นเนาะเพิ่นว่าแต่ละส่วนเท่ากับเท่าใดเฮามาตอบใส่บอนจําเม็ดนี้พวกหลานตอบนี่ครูเบิ่งว่าเท่ากับเท่าใดแม่นแล้วเนาะเท่ากับอยู่1ส่วน10มาเบิ่งข้อขอไข่แบ่งแถบเจี้ยเป็น3ส่วนเท่ากันอันนี้แม่นแถบเจี้ยที่เพิ่นแบ่งเป็น3ส่วนเท่ากัน1ส่วน2ส่วน3ส่วนซึ่งส่วนที่1แม่นเท่าอยู่1ส่วน3ถ้าแถบเจี้ยมันแต่ละส่วนเท่ากันถ้าส่วนที่1เท่า1ส่วน3ส่วนที่2เท่าเท่าใดพวกหลานแม่นแล้วเนาะส่วนที่2ก็เท่าอยู่1ส่วน3และส่วนที่3ก็เท่าอยู่1ส่วน3ดังนั้นเนาะแต่ละส่วนจะเท่ากับเท่าใดพวกหลานให้เอามาเขียนใส่นี้เด้อให้พวกหลานตอบเองเนาะสําหรับข้อขอไข่เอาไปเบิ่งในข้อต่อไปข้อที่2เนาะจงสังเกตตัวอย่างแล้วเขียนตื้มใส่บล็อกให้ถูกต้องเนาะจํานวนที่จะมาตื้มใส่บล็อกแม่นจํานวนที่เฮาแบ่งส่วนเนาะซึ่งคิดไล่ได้จากการแบ่งส่วนนั้นเนาะแม่นเอามาตื้มใส่บล็อกนี้อาซั่นเฮาเบิ่งตัวอย่างเลขส่วนที่มีค่าเท่ากันมาเบิ่งการแบ่งส่วนตัวนี้เนาะแม่นเพิ่นแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเนาะ1ส่วน2ส่วน3ส่วน4ส่วนซึ่งเพิ่นคิดไล่มี1ส่วนส่วนคิดลายแสดง1ส่วน4เนาะอันนี้แม่นแสดงด้วยเลขส่วนแม่น1ส่วน4 1นี่แม่นได้มาจากคิดลายนี้1ส่วนแทนด้วยเลข1เป็นจํานวนพูด4นี่แม่นได้มาจากการแบ่งส่วนทั้งหมดมีอยู่4ส่วนนี้เนาะเป็นพูดเฮามาเขียนใส่ทั้งลุ่มนี้เนาะอันนี้แม่นจะได้อยู่1ส่วน4เนาะมาเบิ่งแถบเจี้ยที่2แบ่งเป็น8ส่วนเท่าๆกันเนาะที่เลขมันมี4ส่วนแบบนี้แล้วเพิ่นมาขีดเส้นเนาะแบ่งส่วนครึ่งกลางนี้นี่ขีดเส้นแบ่งส่วนครึ่งกลางแบบนี้จาก4ส่วนถูกแบ่งครึ่งกลางจะกลายเป็น8ส่วนเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8ส่วนที่ขีดลาย1ส่วนเมื่อถูกแบ่งส่วนครึ่งกลางจะกลายเป็น2ส่วนเนาะดังนั้นส่วนขีดลายแสดง2ส่วน8เนาะฉะนั้นแถบเจี้ยตัวนี้แม่น2ส่วน8ส่งนี่ได้มาจากคิดลายนี้2ส่วน8นี่แม่นได้มาจากการแบ่งส่วนทั้งหมดมีอยู่8ส่วนดังนั้นจะได้อยู่2ส่วน8ดังนั้น1ส่วน4เท่ากับ2ส่วน8นะพวกหลานเนาะอันนี้แม่นข้อที่2เฮามาเบิ่งในข้อก่อไก่ข้อก่อไก่เพิ่นว่าให้พวกหลานเบิ่งเนาะนี้แม่นเพิ่นเอามาเป็นรูปวงมนซึ่งจะมีขนาดเท่ากันแต่ว่าการแบ่งส่วนจะบ่คือกันเนาะในรูปที่1นี่แม่นเพิ่นแบ่งเป็น3ส่วนส่วนคิดลายมี2ส่วนจะเขียนเลขส่วนได้อยู่2ส่วน3เนาะคิดลาย2ส่วนก็แม่นแทนด้วยเลข2การแบ่งส่วนทั้งหมดมีอยู่3ส่วนก็แทนด้วยเลข3จะได้อยู่2ส่วน3 2ส่วน3นี้เท่ากับเท่าใดพวกหลานเฮามาเบิ่งตัวนี้เนาะเพิ่นแบ่งส่วนทั้งหมดมีอยู่1 2 3 4 5 6 6ส่วนเนาะแทนด้วยเลข6อยู่นี่แล้วส่วนคิดลายมีจักส่วนพวกหลานมานับนํากัน1 2 3 4มีอยู่4ส่วนฉะนั้นส่วนคิดลายเฮาจะมาเขียนใส่บล็อกนี้เนาะแทนด้วยเลข4เอาเขียนใส่แบบนี้สําหรับข้อขอไข่ข้อขอควายงองัวจอจอกและสัวเสือนี่แม่นครูให้เป็นเรียกบ้านพวกหลานไปตื่มใส่บล็อกเด้อลูกเด้อไปตื่มใส่บล็อกโดยสังเกตของตัวอย่างและการอธิบายของในครูนั้นเนาะอันนี้แม่นสําหรับในข้อที่2เนาะพวกหลานเนาะสําหรับในข้อที่2ให้พวกหลานไปแกตื่มใส่ให้สำเร็จเด้อลูกเด้อ